วันนี้เนี่ยงวดเข้ามาเหลือแต่ระดับประเทศนะครับเราเห็นความมืดดำในการกระบวนการทางการเมืองการต่อรองทางอำนาจการขอคะแนนที่จะทำให้คนได้เป็นหรือไม่ได้เป็นเนี่ยแล้วมันเครียดนะมันเจ็บปวดนะมันแบบว่าบางทีไอ้คนเรามาแล้วขอโทษผมอยากได้ยินมากเลยว่าจริงหลังก็ผมบอกวันนี้เป็นวันที่มันบทเรียนมันเจ็บปวดว่าคนเรามันขนาดนี้กันเลยเนาะเพื่อการจะได้อำนาจเพื่อการจะเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆคือเกมนี้นะฮะอันนี้ก่อนเกมสวการเลือกแบบนี้เนี่ยฟังดูดีก็คือมีคำว่าแบ่งกลุ่มอาชีพตามความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ฟังพูดพอใช้ได้มีการแบ่งอำเภอแบ่งจังหวัดจะได้มีตัวแทนจากเสียงพื้นที่ไม่จริงทั้งนั้นเลยพวกเนี้ยไร้สาระใครจะไปเชื่อเอกสารสุดท้ายเนี่ยนี่คือเกมการเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เป็นแบบหมากเกมจริงๆอะนะฮะเริ่มตั้งแต่วันสมัครเนี่ยใครจะสมัครที่ไหนใครจะสมัครอำเภออะไรใครจะสมัครกับใครใครจะสมัครกลุ่มอะไรนะครับกลุ่มแม่งมีให้เลือกเยอะมากคนนึงแม่งสมัครได้หลายอย่างมากนะครับสมัครที่ไหนเพื่อนจะเยอะสมัครที่ไหนศัตรูจะเยอะสมัครที่ไหนจะไปเบียดกับใครมันคิดออกแบบกันผมก็บอกทุกคนว่าไม่ต้องคิดสมัครเลยผมบอกทุกคนว่าใกล้ที่ไหนสะดวกเดินทางไปสมัครตรงนั้นอย่าไปคิดเยอะนะครับอาชีพอะไรที่คุณทำมาคุณคิดว่าคุณเป็นคุณสมัครอันนั้นอย่าไปคิดเยอะคนที่อยากเป็นไม่คิดเยอะชิบหายนะทีนี้เนี่ยเป็นเกมกลยุทธ์เลยกลยุทธ์มากกลยุทธ์มากผมจินตนาการผมลองนิยามมันว่าครับมันมี2เกมซ้อนกันคือหมาป่าแวร์วูฟแวร์วูฟกับฮังเกอร์เกมหมาป่าเนี่ยเผื่อใครไม่เคยเล่นคนยุคนี้ไม่เคยเล่นป่ะไปลองเสิร์ชรีวิวใน YouTube มันเล่นกันเยอะคนเล่นกันเยอะมันนั่งล้อมวงให้แม่10คนน่ะมันมีหมาป่า2คนน่ะแล้วมันต้องใครมันต้องโกหกกันน่ะแล้วต้องมองตาคืนนี้มีคนตายครับต้องฟิวแล้วมันต้องโกหกกันแล้วมองตาว่าตกลงใครโกหกใครจริงนะครับหมาป่าเนี่ยจริงเลยนะฮะทุกคนสมมติว่าคนที่ประวัติดูแบบอินการเมืองเยอะหน่อยจะแก้รัฐธรรมนูญก็จะถูกคนไปหลอกว่านี่กูสายไอรอนะเลือกกูสิไม่จริงไม่มีสายไอรอใช่ไหมมีคนไปหลอกว่าตัวเองมาจากก้าวไกลมีคนไปหลอกว่าตัวเองเป็นพวกเดียวกันคิดเหมือนกันอะไรอย่างนี้แต่คนไปหลอกเนี่ยแม่งหลอกทุกคนเลยแม่งกูคิดเหมือนทุกคนเลยเลือกกูสิกูคิดเหมือนมึงสองบอร์ดเกมเหรอบอร์ดเกมแล้วไม่มีเกมนี้ก็คือเกมบัดดี้ใช่ใช่มีเล่นบัดดี้กันด้วยอ๋อบัดดี้กลับเข้าไปช่วยกันผมเลือกคุณคุณเลือกผมนะจะได้เข้าทั้งคู่แล้วเรื่องจริงไอ้ชิบหายแม่งไม่เลือกเพลงมันก็จะมาอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะเชื่อไหมสมมติมองตาเฮ้ยเชื่อเว้ยงั้นกูเลือกมึงแล้วกันหรือไม่เชื่อกูไม่เลือกมึงไม่รู้ใครทรยศใครสุดท้ายนะครับฮังเกอร์เกมก็คือว่าถ้าใครเคยดูภาพยนตร์ก็น่าจะรู้แหละมันเป็นเกมที่ต้องเข้าไปเพื่อรอดคนเดียวฆ่ากันตายอ่ะฆ่ากันตายแล้วต้องมีคนชู3นิ้วมั้ยอาจจะมีก็ได้เดี๋ยวลองดูวันจริงนะไม่รู้ทําไงให้คนเลือกแล้วกูชู3นิ้วไอ้3นิ้วปลอมก็มีสามนิ้วปลอมก็มีสามนิ้วปลอมก็มีอะไรเงี้ยนะแต่ว่ายอมกันแหลกลานฮังเกอร์เกมเนี่ยก็คือต้องมีเพื่อนก่อนต้องมีเพื่อนก่อนเดินเข้าไปคนเดียวไม่มีทีมไม่มีพันธมิตรเนี่ยแย่หรือเรามีพันธมิตรแล้ว 3-4 คนเนี่ยทีมเดียวกันแต่ไม่พอเราต้องไปเอาอีกทีมนึงมารวมถึงจะถึงอย่างนี้นะก็ไปตกลงกันโอเคเราเป็นทีมเดียวกันแต่รู้ทั้งรู้ว่าทีมทั้งหมดเนี่ยผ่านได้2คนก็คือรอบ1โหวตกันไปก่อนรอบ2เดี๋ยวไปเบี้ยวกันทีหลังอะไรเงี้ยครับมันเข้าทุกคนไม่ได้อยู่แล้วนี่คือการเกมนะครับตอนแรกทำเป็นสู้ด้วยกันแต่สุดท้ายต้องหันหน้ามาต้องฆ่ากันเองนะครับซึ่งมันยอมรับนะผมก็อาจจะนาอีฟไปหน่อยนึงนี่ผมคนไร้เดียงสานะฮะครับผมใส่เสื้อบริสุทธิ์คือแรกๆเนี่ยก็จินตนาการไว้ว่ามันจะดีไม่คงไม่ขนาดนั้นน้อยกว่านั้นนิดนึงแต่เอาเป็นว่าหน้าที่เราตอนมีนาเมษาเราแค่อ่านกฎหมายให้รู้เรื่องแล้วบอกคนอื่นว่าวิธีการเรื่องมันทำอย่างนี้คุณเข้าไปมีส่วนร่วมได้ยังไงครับไม่ได้คิดภาพวันนี้พูดตรงๆนะไม่ได้คิดจริงๆว่าวันนี้มันจะแบบเช้าอ่ะมันจะขาวมันจะเทาดำมืดอ่ะมันอึดอัดโหดหู่อยู่ไปที่พี่อิดบ้างดีกว่าพี่อิดโหฟังพี่เป๋านี่เหมือนผมอะเหมือนอยู่คนละโลกกับเขาเลยนะเพราะผมไม่ได้ติดตามเยอะของพี่อิดเป็นยังไงบ้างการมีส่วนร่วมหรือการเห็นสวการเลือกตั้งที่ผ่านมาคุณรู้สึกยังไงบ้างต้องออกตัวก่อนว่าคุณแม่ลงสมัครแล้วตอนแรกกังวลมากว่าวันนี้จะมาพูดได้ไหมเพราะว่าพยายามไม่พูดอะไรเลยเพราะไอ้ข้อ7 อะไรเนี่ยที่รู้จากไอรอนี่แหละแล้วก็ช่วยเขาแชร์รณรงค์แคมเปญใช่ไหมพี่แล้วพอเขาไอสารไอกกต.ออกมาว่า
ห้ามโฆษณาผมก็อ่านไปเลยข้อ7ข้อ8อะไรที่บอกว่าเป็นบุคคลสาธารณะแล้วก็เฮ้ยเราก็แบบมีชื่อเสียงใช่ไหมมันเหมือนเข้าข่ายถ้าเกิดกูแนะนำตัวแม่ไปเนี่ยมันอาจจะผิดเดี๋ยวแม่ตกรอบเพราะเราไม่ได้แต่วันนี้พูดได้แล้วยังวันนี้พูดได้แล้วแม่ตกรอบแล้ว แม่ตกรอบแล้วพูดได้แล้ว ผมไม่ได้แล้วคุณไปปมมือการตกรอบของคุณแม่เขาทำไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลายคนน่ะหลายคนที่ตกรอบจังหวัดน่ะแสดงความยินเราต้องแสดงความยินดีนะทำไมคุณออกจากไอ้เกมมืดๆนี้แล้วอ่ะกลับบ้านนอนได้แล้วอ่ะแต่คนที่เข้ารอบประเทศนี่คนมาคอมเมนต์ผมเนี่ยเสียใจจังครับผมยังดันต้องไปต่ คือต้องไปอยู่ในไอ้ความมืดดำอันนี้ต่อคือถ้าอยากจะต่อสู้ก็ต้องอยู่ในแล้วระดับประเทศแม่งจะโหดมากแม่งจะยากกว่าระดับจังหวัดเพราะว่าเดี๋ยวค่อยเล่าครับให้คุณเห็นพูดแล้วสัมผัสบรรยากาศคุณแม่ไปมันเป็นอย่างนั้นไหมมันเป็นใกล้เคียงไหมก็เนี่ยแม่โดนหมากัดยังต้องไปแม่โดนหมากัดพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้สู้ต้องสู้แล้วบรรยากาศแรกก็คือว่าเรารู้ทางจากทางไงเราว่ามีรณรงค์เราก็พยายามทำความเข้าใจกติกาแหละก็ไม่เข้าใจอยู่ดีมันมึนอยู่ดีก็ยังไม่รู้อ่ะงงอ่ะเราเล่นบอร์ดเกมง่ายกว่าเข้าใจอธิบายต้องใช้บอร์ดเกมเลยใช่ปุ๊บมาเราก็บอกให้แม่ก็ไป participate กับหลายๆกลุ่มก็คือไปแบบไปเข้าร่วมเนาะไปหาความรู้กับหลายๆกลุ่มเสร็จแล้วก็ไปสมัครแม่เขาก็คงมีการจับกลุ่มของเขาเองอ่ะครับแล้วก็ไม่ได้รู้รายละเอียดมากแล้วแม่ก็บอกว่าอิสระไม่ช่วยเลยไม่ช่วยแม่เลยจะช่วยยังไงล่ะเดี๋ยวโดนข้อ7แบบแม่หลุดเราก็เราก็อยากเอาใจช่วยแม่ใช่ไหมก็เป็นห่วงเพราะว่าดูมันอธิบายไม่ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วก็อันนั้นคือในมุมครอบครัวในมุมครอบครัวแต่ถ้าในมุมคนเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยไม่มีใครพูดถึงเลยแค่ไทยใครพูดถึงเลยถ่ายหน้าฟีดอ่ะมันจะมีแค่เพื่อนที่เป็นยูโรเพื่อนที่เป็นฮาร์ดคอร์เท่านั้นถึงจะแบบถ่ายเจอคือเรียกว่าคนทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยไม่เห็นมีใครไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ในฐานะคุณที่พยายามกันมาตั้งแต่เริ่มต้นก็พยายามเต็มที่แล้วฮะมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันไม่ไปถึงจำนวนวงก็ไอ้พวกรายการ YouTube ที่เขาพูดอะไรสนุกสนุกกันอ่ะเขาไม่ค่อยช่วยพูดไงเฮ้ยนี่ครูก็มานั่งอยู่ตรงนี้ไงผมพูดตลอดเลยพี่อิดพูดตลอดนะแต่มันยั่งจริงคือระบบเนี่ยให้อธิบายครั้งยังขี้เกียจเลยแต่หมายว่ามันซับซ้อนพอมันซับซ้อนมันดูไปบางทีมันไม่เข้าใจละพอคนไม่เข้าใจมันก็หลุดนะครับผมไปพูดมาหลายรายการเนี่ยก็พูดในรายการเนี่ยบางทีพูดไปพิธีกรก็ไม่เข้าใจละคือเราก็พยายามนั่นแหละที่จะทำให้มันคือถ้าคนเข้าใจอ่ะดูเกมมันจะรู้เรื่องมันจะรู้ว่าตรงไหนดำตรงไหนเทาตรงไหนขาวตรงไหนมืดใครนะแต่พอมันไม่เข้าใจเกมแล้วมันก็ฟังออกไปก็เลยถอยออกไปทั้งที่คือผมเอพิโซดที่แล้วกันผมคุยกับอาจารย์เหมาอาจารย์เหมาก็แบบมีการพูดถึงแหละว่าเบื้องต้นของความคิดของการออกแบบกติกาในครั้งนี้เนี่ยมีความตั้งใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมตอนแหล่ซูปึ๊บปึ๊บปึ๊บตอนแหล่ตอนแหล่ในความเป็นจริงมันเป็นอย่างที่เขาตั้งใจไหมหรือว่ามันสวนทางหรือเปล่าคิดยังไงมันตั้งใจให้เหมือนว่ามีช่องทางให้มีส่วนร่วมให้ช่องในกระดาษเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยมันดูแล้วมันเหมือนว่านี่ไงเป็นกิจกรรมที่คนเข้าไปมีส่วนร่วมได้นะครับซึ่งมันก็ได้แหละแต่มันได้แค่นั้นเองอ่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยใครจะผ่านเกมนี้ได้นะมันต้องใช้อะไรมากกว่านั้นไม่ใช่แค่สายเดินเข้าไปแล้วก็จะได้เป็นสวยิ่งประวัติดีเนี่ยอ่ะเล่าให้ฟังผมคิดว่าเรื่องพวกนี้คุณมีชัยก็ไม่ได้คิดคุณมีชัยที่เป็นคนออกแบบกติกานี้นะครับเขาบอกว่างานนี้คนที่จะได้เป็นสวก็คือมีความรู้ความเชี่ยวชาญจริงๆในกลุ่มอาชีพนะครับไม่ใช่หรอกพวกนี้ตายรอบแรกเลยนะครับแรกสมมุติว่าสมมุตินะครับว่าผมเป็นไม่สมมุติอ่ะผมเป็นนักกฎหมายจริงผมนักกฎหมายจริงผมสมัครอำเภอนี้นะครับไปถึงเนี่ยเห็นแล้วสมมุติอยากเป็นนะอยากเป็นอยากเป็นมากเลยมีอาจารย์นักกฎหมายคนนึงอ่ะระดับปรมาจารย์อะไรคนเนี้ยชื่อเนี่ยยังไงแม่งก็นอนมาแบบแม่งดังสุดๆอ่ะนักกฎหมายทุกคนแม่งต้องชอบคนนี้อ่านหนังสือคนนี้ทุกคนอ่ะไม่อยู่อำเภอกับกูอำเภอนี้มี5คนเอาเข้า3กูไม่เลือกมันเพราะว่าถ้ากูเลือกมันรอบนี้มันเข้าไปกับกูรอบหน้าคนก็เลือกมันใครจะไปเลือกกูทางเกอร์เกมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดตัวเก่งเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบแรกแล้วอำเภอเนี่ยสุดๆคือใครประวัติดีไม่ได้เข้าใครประวัติดีเดินไปคนเดียวเนี่ยไอคนเราง่ายนิดเดียวเราลงอำเภอนี้แล้วเอาเพื่อนมา3คนเราเข้ารอบแล้วนะครับไอประวัติดีที่สุดเนี่ยไม่มีทางให้ใครเลือกเลยแต่ประเทศไม่แน่นะถ้าเขาเข้าประเทศได้เนี่ย
คือระดับประเทศมันจะเป็นอีกเกมนึงมันคนมันมี10โหวตมันอาจจะเผื่อให้คนดังๆสักโหวตนึงแต่ว่าระดับอำเภอเนี่ยคนมันมี2โหวตโหวตตัวเอง1โหวตกับโหวตคนอื่น1โหวตเลือกอะไรกูจะเลือกมึงเลือกมึงไปรอบต่อไปรอบต่อไปคือไปเลือกไข่นะเลือกไข่ให้กลุ่มอื่นมาเลือกเราอ่ะมันมีชื่อเสียงมากกว่าเขามีชื่อเสียงมากกว่าคนอื่นก็เลือกคนนั้นดิใครมันจะไปเลือกเราวะใช่ไหมแล้วมันเป็นนี้จริงๆหลายพื้นที่เล่าแบบนี้ฟังแล้วก็แบบอันนี้ผมก็คิดไม่ได้ตั้งแต่แรกนะปรากฏเป็นอย่างนี้มีเกมนึงเกมแม่งเยอะเกมเยอะใหญ่แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้มารู้วันจริงนี่แหละอีกเกมนึงก็คือว่าการแบ่งกลุ่มอาชีพเนี่ยมันจะไม่มีคู่ตรงข้ามอยู่หลายคู่ครับเช่นลูกจ้างกับนายจ้างนะฮะกลุ่ม7กับกลุ่ม8ไอ้กลุ่ม7กับกลุ่ม9อย่างเงี้ยลูกจ้างกับนายจ้างมีกลุ่มในลูกจ้างมีกลุ่มนายจ้างมีกลุ่มประชาสังคมกับกลุ่มข้าราชการมีกลุ่มทหารอะไรเงี้ยมันโดย common sense มันไม่ชอบกันอยู่แล้วอ่ะบางทีไม่รู้จักกันหรอกแต่รู้ว่ากูไม่ชอบนายจ้างสมมติลูกเป็นลูกจ้างนะกูไม่ชอบนายจ้างพอจับสลากได้ต้องโหวตกันเรียบร้อยก็ไม่ต้องโหวตเลยก็สมมติเราเป็นลูกจ้าง5คนอนุนายจ้าง5คนจริงๆเราควรจะต้องโหวตเขาคนละแต้มว่าใครดีที่สุดในนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างคุยกันด้วย5คนเฮ้ยพวกเราอุหมันไส้นายจ้างว่ะแม่งกดขี่ค่าแรงเราไม่โหวตเลยไม่โหวตเลยทุกคน5คนไม่มีใครโหวตเลยตกรอบนายจ้างตกรอบ5คนนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับแล้วมันเป็นอย่างจริงๆมันเกิดขึ้นแล้วหลายที่นะครับทั้งที่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ควรจะเป็นสวนะเขาอาจจะควรจะเป็นสวก็ได้แต่เขาดันจับฉลากเจอคู่ตรงข้ามกันพอดีดีไม่ดีนายจ้างแม่งก็เป็นหัวจ้างตกแม่งทั้งคู่อ่ะนี่คือความมืดดำของระบบนี้ซึ่งอ่านหนังสืออ่านกฎหมายอ่ะไม่เข้าใจหรอกคุณมีชัยก็ไม่เห็นหรอกแต่พอมันทำพอมันเกิดขึ้นจริงมันก็เกิดบรรยากาศแบบนี้ครับแล้วประชาชนอย่างเรามีส่วนร่วมอะไรได้บ้างไม่มีครับรออันนี้คือส่วนร่วมที่มากที่สุดแล้วแหละที่เรามานั่งคุยกันมานั่งคุยกันผมว่าได้แค่นี้แหละจริงจะเข้าไปดูยังไม่ได้เลยต้องเสีย 2,500 เข้าไปทำให้ทุกคน 2,500 บาทได้อะไรบ้างก็ได้เข้าไปดูไอ้เนี่ยไปปวดหัวได้เข้าไปดูเหมือนจ่ายตั๋วดูคอนเสิร์ตจริงป่ะเป็นติ่งต้องไปดูเป็นติ่งแค่นั้นเลยเหรอเปล่ามีคนจ่ายเงิน 2,500 เลยได้โหวตเยอะแยะเยอะแยะนะฮะก็คือเราเนี่ยตอนแรกเรารณรงค์ว่าสมัครเพื่อโหวตนะครับก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยสมัครเข้าไปเยอะๆเราไปถึงคุณก็ไปอ่านประวัติใส่ซื่อบริสุทธิ์ไร้เดียงสาว่าใครน่าเลือกคุณเลือกคนนั้นอย่างน้อยคุณมีส่วนร่วมบางอย่างละทุกคนเล่าเหมือนกันเลยก็คือพอเข้าไปเป็นยังไงเป็นจริงเป็นยังไงมันจะเจออย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างพอเรามีชื่อว่าเป็นคนสมัครปุ๊บก็จะมีคนติดต่อมามีคนแอดไลน์มามีคนมาขอคะแนนมีคนมาขอทำความรู้จักมีคนชวนไปเจอกันอะไรอย่างงี้นะฮะบางคนขี้เกียจไม่โหแบบพวกนี้ไม่อยากยุ่งอ่ะฉันจะมาโหวตบริสุทธิ์ของฉันไม่ไปเจอใครเลยเดินไปรอบแรกไม่มีอะไรไม่มีมิตรเลยไม่มีพันธมิตรเลยตกรอบแรกนะครับบางคนไปจับกลุ่มสักหน่อยนึงอาจจะเข้าสักรอบนึงเข้าไปสักรอบนึงก็โดนหักหลังอีกอะไรเงี้ยนะเรียกว่าประสบการณ์ของการบาดเจ็บล้มตายมีเยอะมากนะครับก็ทำให้ทุกคนได้ไปเรียนรู้ว่าโอ้การเมืองเวลาอยากคนอยากได้อำนาจเนี่ยมันโหดอย่างนี้นะครับก็ไปติดตามอ่านได้ที่เพจไอรอผมไม่ขายข้อสถานคือผมได้ขายของไม่ได้เขียนด้วยนะเพราะตอนนี้ผมเขียนไม่ทันแล้วเรื่องมันเยอะมากผมแค่โพสต์ว่าพี่ๆครับมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยโหข้างล่างอะไรเป็นร้อยมีอันไหนที่คุณจดจำไหมประสบการณ์ที่เขามาแชร์จากการมีส่วนร่วมของเนี่ยผมเล่าให้ฟังที่ผมเล่ามาแล้วเนี่ยเนี่ยผมฟังมานี่คือภาพโดยรวมผมฟังมาผมโหดหูนะบางมุมผมรู้สึกว่าผมรู้สึกรับผิดชอบนิดหน่อยที่ขอให้ทุกคนเข้าไปจริงๆมันดีแล้วพี่มันดีแล้วเข้าไปจะได้เห็นสภาพจริงไงว่ามันดำมืดขนาดเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่แบบคนมารีวิวแล้วเล่าเรื่องออกมาเยอะเหมือนกันครับซึ่งคนได้เห็นเลยเขียนเป็นหนังสือเลยไหมพี่ทำหนังสือผมใช่ไหมใช่เหนื่อยหาบก.มาอีดิตเอาหาบก.ใช่หรือไม่ให้น้องๆมาเรียบเรียงเรื่องอีกมันมีด้านสว่างบ้างไหมโอ้ยเยอะแยะเยอะแยะก็เป็นความร่วมมือกันหน่อยความร่วมไม้ร่วมมือกันเดี๋ยวเขาเล่าด้านมืออีกด้านยังไม่เช้าคืนนี้มีคนตายอยู่ด้านมือก่อนด้านมือก่อนด้านมือก่อนน้องผมไปทีมงานผมไปที่บุรีรัมย์เมื่อวันอาทิตย์ที่16ครับนะครับบุรีรัมย์นี่สุดยอดปมมือเลยเป็นจังหวัดที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงมากสมัครกันหลายพันโอ้สมัครเข้าไปโหวตนะสมัครเข้าไปโหวตสมัครเข้าไปโหวตโอ้ยประชาชนหลายคนเดินมาจากบ้านเพื่อโหวตแล้วกลับไปด้วยศูนย์คะแนนคือตัวเองไม่ได้แต้มเลยตัวเองก็ไม่โหวตตัวเองมีกลุ่มทุกกลุ่มจะมี2คนที่คะแนนแม่ง30 20 30 20คนอื่นแม่ง0เรียงโอ้ย10 20 30 40 50เขาน่าจะติดอยู่ในลิฟต์เลย
เฮ้ยมันไปถึงสวแล้วเรื่องนี้เองนี้เออไม่ตั้งใจโอเคคลายเครียดไปในความมืดยังไงต่อครับประมาณนั้นแหละแล้วก็คือมันเหมือนไปดูบุรีรัมย์เนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรนะเหมือนกับไปดูการแสดงโชว์ก็อย่างนี้ผิดปกติคนๆไม่มีอะไรเครียดเลยเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าใครจะเข้าและใครจะไม่เข้าใช่ไหมผมไปเชียงใหม่ผมไปเชียงใหม่นี่เครียดมากเพราะเชียงใหม่เนี่ยเชียงใหม่นี่บรรยากาศเป็นไงคือคนมันหลายกลุ่มหลายก๊กครับมันมีทั้งแดงมีทั้งไม่แดงมีทั้งส้มมีทั้งเขียวมีทุกสีอ่ะนะฮะแล้วเพราะฉะนั้นมันไปวันนั้นเนี่ยมันไม่รู้เลยว่าใครจะได้ไม่รู้ใครจะโหวตให้ใครมันก็จะตึงอะไรนิดนึงตื่นเต้นนิดนึงลุ้นมีคนผิดหวังมีคนดีใจมีคนเฮมีคนอะไรนะบุรีรัมย์ไม่ต้องทุกอย่างสงบเรียบร้อยราบเรียบทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดหมายไว้ลงคะแนนออกมานี่ประกาศ30คะแนนชนะเข้ารอบไอ้ที่เดิน0000เดินกลับบ้านยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับบุรีรัมย์ใครมีชื่อเสียงนะไม่รู้ประชาชนก็เป็นจังหวัดที่ประชาชนก็ตื่นตัวสามเมื่อกี้บอกว่าไม่รู้นะแต่ภาพเข้ามาในหัวเลยโอ้โหขึ้นไปในหัวพี่เอ็ดก่อนดีกว่าก่อนไปด้านสว่างพี่เอ็ดเห็นอย่างเงี้ยโหมันเราไม่รู้เรื่องเลยจริงๆพี่สัมผัสแค่ไหนไอ้บรรยากาศมีเพื่อนไหมมีใครมีส่วนร่วมแค่ไหนของก็จากคุณแม่เนี่ยแหละมันก็เราก็จะเห็นเรื่องการรวมกลุ่มต่างๆของแต่ละกลุ่มอ่ะมันก็จะแบบอย่างที่เราก็จะเห็นพวกฮาร์ดคอร์บางคนบอกเออผลล็อกผลนู้นผลนี้ไม่ว่าจะแบบว่าฝั่งไหนก็ตามนะเพราะว่าผมไม่ลบใครในนี้ผมว่ามองว่าการเมืองก็คือการเมืองเขาเชื่ออีกแบบก็ปล่อยเขาแต่ความสัมพันธ์เราต้องไม่ขาดสะบั้น okay. อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊คุณเชื่อไปได้ยังไงอ่ะที่บอกว่าแบบกติกานี้แบบอยากให้ทุกคนเท่านี้เหมือนเอาสติกเกอร์ไปแปะรถคันนี้สีขาวทั้งที่รถมันสีดำอ่ะคุณพูดเหมือนตอนที่แล้วเป๊ะ มันก็พูดแล้วเป๊ะรอไม่ได้ดูมาได้นะแล้วใช่มีคนอ่านตัวหนังสือแต่ไม่ลืมตามใช่โอ้ที่แบบกว่าคือแม่งขาวจริงด้วยแล้วนี่แม่งรถสีเหลืองมันก็ไม่ค่อยแปลกใจอะไรคือถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าบริสุทธิ์ใจจริงอ่ะมันก็วิธีง่ายๆก็มีตั้งเยอะวิธีเลือกตั้งก็มีทั้งแบบทำไมต้องมาคิดกติกาให้มันซับซ้อนคนยิ่งคิดเยอะยิ่งทำอะไรซับซ้อนอ่ะเขาแปลว่าเขาต้องการปกปิดอะไรบางอย่างอยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นเป็นคอมมอนใช่ครับคุณตรงไปตรงมาเลยก็ง่ายนิดเดียวครับก็คือสวเนี่ยประวัติศาสตร์ใครมาพูดนะอาจารย์เข็มอาจารย์เข็มเขาพูดอย่างนี้ไหมว่าเดี๋ยวพูดไม่ตรงกันไม่เป็นไรลองรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นแค่พื้นที่ของอำนาจเก่าเหมือนกันใช่ไหมแค่อยากให้ตัวเองมีอำนาจอยู่เพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้มันดูไม่แย่ถ้าดูแย่แบบชุดที่ผ่านมาคือไม่ต้องทำอะไรมากกูแต่งตั้งเองนะครับแต่ว่าพอทำให้มันดูไม่แย่ก็มีกระบวนการพี่หวานฟังแล้วงงแต่สุดท้ายทำยังไงให้ฉันยังพอมีอำนาจอยู่ในสภาแห่งนี้ได้นะครับแล้วประชาชนเดี๋ยวด้านสว่างก่อนนิดนึงมันก็เห็นเยอะแยะครับหลายพื้นที่ที่มีคนประกาศตั้งแต่ก่อนวันเลือกระดับจังหวัดว่าไม่ต้องเลือกผมผมมาเพื่อจะโหวตและผมรู้แล้วว่าผมจะโหวตใครผมจะโหวตคนที่เหมาะสมกับผม2คนแล้วผมจะกลับบ้านแล้วบอกคนอื่นไม่ต้องเลือกผมมีเรื่องเล่าอย่างนี้เยอะโคเท่มีเรื่องเล่าอย่างนี้เยอะมีคนที่มีชื่อเสียงหลายคนก็จะมีคนประชาชนที่สมัครเพื่อโหวตอีกหลายคนน่ะเดินมาบอกว่าจะโหวตฉันนะเพราะว่าฉันมีชื่อเสียงประชาชนรู้จักฉันแล้วคนเนี้ยก็บอกคนอื่นๆเลยว่าไม่ต้องโหวตเพราะว่าฉันไม่ได้อยากจะเข้าฉันก็มาโหวตเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณ 3-4 คนที่บอกจะโหวตผมชวนกันเราไปโหวตคนนั้นกันนะครับแล้วเอาคนนั้นเข้าให้ได้ อะไรอย่างงี้นะมีเรื่องแบบนี้เยอะนะครับมีหลายคนที่เชื่อมโยงกันทางอุดมการณ์แบบไม่ต้องรู้จักกันมาก่อนอ่านประวัติสั้นๆกูเดาแล้วคนเนี้ยใช้ได้ไปดูในซีเนท67เว็บที่ผมทำมีประกาศจุดยืนผู้สมัครแต่ละคนรู้ละคนนี้ใช้ได้ไม่ต้องคุยอะไรไม่ต้องไปตั้งไลน์ไม่ต้องไปนัดเจอกันรู้ละเลยก็คือมาในอุดมคติเดียวกันมีไอเดียเหมือนกันข้อเสียของระบบนี้อย่างที่พูดถึงแล้วดำจริงแต่ว่าพอประกาศคะแนนนับคะแนนอ่ะมันพอเดาได้ว่าใครโหวตใครนะครับมันจะเห็นทุกคนมันมี2แต้มใช่ไหมสมมติว่าผมเบอร์7แล้วผมแล้วประกาศมา75นะฮะคือใบเนี้ยมีบวกกับ7กับ15แล้วทั้งกระดานเนี่ยมี7กับมีแต้มเดียว มันก็จะเดาได้ว่ากูเลือก15กูเลือก15กูเลือกตัวเองแล้วกูเลือก15ด้วยมันพอเดาได้มันจะดูออกเพราะมันจะมีปรากฏการณ์อย่างนี้ที่คนที่เข้าไปเพราะอุดมการณ์กับเข้าไปเพราะอุดมการณ์น่ะสุดท้ายอ่ะไม่เคยคุยกันเลยแต่พอกลับบ้านอ่ะ
เดินกลับบ้านมองหน้าโกรธมึงนะมึงโกรธกูใช่ไหมแต่กลับบ้านทั้งคู่นะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube มติชนทีวีกันด้วยนะครับ